รู้จักและเข้าใจจีนอย่างลึกซึ้งรอบด้านทุกแง่มุมเพื่อให้เท่าทันในมองจีนมุมใหม่โดยโสภิษหวังวิวัฒนาพบแขกรับเชิญกูรูผู้รอบรู้เรื่องจีนรองศาสตราจารย์วรศักดิ์มหัตโนบนอดีตผู้อำนวยการศูนย์จีนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านมาพบกับมองจีนมุมใหม่ทางไทย PBS p o d c พอดนะคะปลายเดนมีนาคมที่ผ่านมามีกิจกรรมที่น่าสนใจแล้วก็ชวนให้ได้มาติดตามกันค่ะเป็นโอกาสของการเฉลิมฉลองวาระครบรอบ5ปีของความร่วมมือล้านช้างแม่โขงแล้วก็มีการจัดเป็นสัปดาห์ล้านช้างแม่โขงด้วย เรื่องนี้มีความเกี่ยวพันกับจีนไทยแล้วก็อีกหลายชาติในอาเซียนนะคะเมื่อ6ปีที่ผ่านมา จีนไทยกัมพูชาลาวเมียนมาแล้วก็เวียดนามซึ่งก็ถือว่าเป็นชาติที่อยู่แวดล้อมแล้วก็มีส่วนร่วมกันบริเวณลุ่มน้ําล้านช้างแม่โขงเนี่ยนะคะก็ได้มีความร่วมมือเกิดขึ้นแล้วก็มีผลผูกพันมาแต่ก็มีทั้งประเด็นที่เป็นข้อวิพากษ์วิจารณ์คือทั้งในเชิงความร่วมมือและผลกระทบที่เกิดขึ้นด้วยโดยเฉพาะความตั้งใจของจีนที่จะพัฒนาการใช้ประโยชน์จาก ลุ่มน้าโขงรวมทั้งการสร้างเขื่อนในจีนในเส้นทางหลักของแม่น้ําซึ่งส่งผลกระทบต่อหลายชาติที่อยู่ปลายน้ําโขงในอาเซียนแม้ว่าตอนนี้เนี่ยนะคะแผนของการสร้างเขื่อนจํานวนส่วนใหญ่ของจีนตามเป้าหมายเนี่ยก็บรรลุแล้วแต่ก็ยังมีแผนอื่นๆในการสร้างอีกจํานวนมากไม่นับรวมกับแม่น้ําสาขาในแต่ละประเทศค่ะ สิ่งที่เกิดขึ้นนะคะก็ยังเป็นข้อโต้แยง้งก็คือกรณีของประเทศปลายน้ําที่ได้รับผลกระทบด้วยซึ่งจีนปฏิเสธว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของการกักหรือการสร้างหรือการเปิดปิดน้ําจากเขื่อนของจีนแต่อย่างใดแต่ผลกระทบจากด้านของภาวะน้ําที่ปลายน้ําลดลงนั้นเกิดจาก การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศหรือว่า Climate Change หรือภาวะโลกร้อนแล้วก็บอกว่าในขณะนี้ประเด็นที่เป็นข้อพิพาทข้อโต้แย้งหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยถือว่าเป็นการตัดสินใจร่วมกันของสมาชิกในคณะกรรมาการแม่น้ำโขงหรือ MRC ซึ่งได้ถูกจัดตั้งมาแล้วแล้วก็จีนก็ไม่ได้เป็นสมาชิกด้วยเพราะฉะนั้นความเปลี่ยนแปลงหรือผลกระทบทางนิเวศวิทยาและอื่นใดก็ตามที่เกิดขึ้นกับลุ่มน้ำโขงตอนนี้จีนก็ปฏิเสธความเกี่ยวข้องนะคะแต่ว่ามันใช่ไหมแล้วมันก็เป็นประเด็นที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์จากหลายชาติโดย เฉพาะทางลุ่มน้ําเราจะมาติดตามเรื่องนี้เราจะมาดูเชิงลึกกันนะคะว่าความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับการเข้ามาใช้ประโยชน์จากลุ่มน้ำโขงและผลกระทบที่เกิดขึ้นกับหลายชาติในอาเซียนรวมทั้งไทยนั้นมันมีที่มาที่ไปอย่างไรและมีประเด็นอะไรน่าจับตามองบ้างวันนี้รองศาสตราจารย์บรศักมหันโนบนุลที่ปรึกษาศูนย์จีนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะมาวิเคราะห์และคุยกันค่ะ สวัสดีครับถ้านับเริ่มลำดับแรกเนี่ยก็คือจีนกับไทยแหละที่ต้องการจะผลักดันให้เกิดความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคแม่น้ำโของอะค่ะซึ่งอันนี้ก็ใช้เวลาพอสมควรทีเดียวแล้วก็มีการจัดประชุมจกกนกระทั่งเกิดความสำเร็จขึ้นย้อนลำดับไปตอนตั้งต้นนะฮะตอนนั้นมีความมุ่งหมายกันอย่างไรแล้วก็มันเกิดการรวมกลุ่มคุยกันยังไงคะ ในช่วงนั้นเนี่ยคือในทศวรรษ1,990ถ้าพูดถึงตามแผนแม่บทของจีนนะครับในเวลานั้นเนี่ยจีนกำลังเข้าสู่ทศวรรษที่2ของยุคปฏิรูปแล้วในแผนของจีนเวลานั้นก็คือการสแสวงหาความร่วมมือกับประเทศต่างๆที่อยู่รายล้อมหรือมีพรมแดนติดกับจีนใกล้ชิดก,กับจีนซึ่งในปัจจุบันนี้เนี่ยประเทศที่มีพรมแดนอยู่ติดกับจีนเนี่ยมีอยู่ประมาณ14-15ประเทศ ในช่วงทศวรรษ1990เนี่ยมันก็ไม่เฉพาะแต่ในอนุภูมิภาคแม่น้ำโขงที่จีนสแสวงหาความร่วมมือทางเศรษฐกิจทางเอเชียตะวันตกที่อยู่ล้อมรอบจีนจนถึงเอเชียกลางเนี่ยจีนก็มีโครงการที่อยู่ในคำนองเดียวกันแต่ว่าเนื่องจากมันอยู่ห่างไกลข่าวสารของไทยในเวลานั้นเราจึงไม่ค่อยล่วงรู้ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับภูมิภาคอื่นๆนะครับเราจะรู้แต่ในช่วงของภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงเท่านั้นเอง ทีนี้ตอนที่เริ่มในต้นทศวรรษ1990เนี่ยก็มีการเชิญประชุมตัวแทนของ6ประเทศที่มีแม่น้ำโขงไหลผ่านนั่นคือมีจีนลาวเมียนมาซึ่งสมัยนั้นยังเป็นพม่าอยูอ<า>่นะครับแล้วก็ไทยกัมพูชาเวียดน,นามทั้งหมด6ประเทศนะครับ Lansung in China, and that's where foreign ministers from the six countries along the waterway met for the first time to talk about cooperation. Access to the waterway, China, Vietnam, Thailand, Laos, Cambodia, and Myanmar now have a new relationship which has been forged for the prosperity of them all. We have agreed on five Pri นที่สำคัญที่มีการประชุมกันก็เกิดข้อตกลงที่ว่าจะมีการร่วมมือกันแล้วล่ะับจากนี้ไปแต่ความร่วมมือนี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีการพัฒนาเส้นทางคมนาคมซึ่งในเวลานั้นเนี่ยเส้นทางคมนาคมนั้นโดยเฉพาะทางบกอยู่ในสภาพที่เรียกได้ว่าทุรกันดารเป็นทางวิบากโดยมากอีกเส้นทางหนึ่งก็คือเส้นทางทางน้ําคือใช้แม่น้ําโขงเป็นทางสัญจรนะครับแม่น้ําโขงเนี่ยมี เกาะแก่งที่เป็นอุปสรรคต่อการเดินเรือซึ่งในเวลานั้นสามารถเดินเรือในช่วงฤดูน้ำหลากหรือหน้าฝนเนี่ยได้ในหนึ่งปีเนี่ยสามารถเดินเรือได้ประมาณ6เดือนเท่านั้นนะครับพอถึงช่วงที่น้ำลดหรือหน้าแล้งนะครับก็ไม่สามารถเดินเรือได้การเดินเรือบนแม่น้ำโขงเนี่ยจึงมีอยู่ทางเดียวก็คือการปรับปรุงร่องน้ำซึ่งนั่นก็คือจะต้องระเบิดเอากเกาะแก่งที่เป็นอุปสรรคต่อการเดินเรือเนี่ยทิ้งไปทั้งหมด กะแกงนั้นเนี่ยมีอยู่ทั้งหมด12แห่งมี9แห่งอยู่ที่ลาวนะครับ2แห่งเมียนมาและอีก1แห่งอยู่ที่ประเทศไทยก็คือกาอกแกงที่เราเรียกกันว่าคอนผีหลงผีหลงนี้ก็คือผีหลวงแต่เป็นภาษาทางเหนือนะครับคอนผีหลงเนี่ยอยู่ตรง อำเภอแม่สายของเชียงรายถ้าเราไปเที่ยวเชียงแสนเนี่ยเราก็จะเห็นนะครับแต่คอนผีหลงนี้ไม่ใช่เป็นแค่เกาะแก่งเล็กๆนะมันเป็นเกาะแก่งเป็นหินเป็นแผ่นหินเนี่ยหนาใหญ่แล้วก็ผมคิดว่ายาวนับหลายกิโลเมตรเลยทีเดียวที่สําคัญคือที่ตั้งของคอนผีหลงเนี่ยโดยมากแล้วมันจะอยู่มาทางฝั่งไทยทีนี้พอค่อยมาฝั่งไทยก็คือคอนผีหลงนะั้นจึงเป็นของไทยไการที่จะระเบิดเกาะแก่งต่างๆทั้ง12เกาะเนี่ยนะครับหรือที่เราเรียกกันว่าการปรับปรุงร่องน้ำเนี่ย 6ประเทศนี้เนี่ยเขาก็มีข้อตกลงกันนะว่าการปรับปรุงล่องน้นํานี้ปรับปรุงกันในกี่ระยะซึ่งเขาก็มีข้อสรุปว่ามีอยู่3ระยะระยะที่1เนี่ยคือปรับปรุงล่องน้ําเพื่อให้เรือที่มีระวางน้ําหนักไม่เกิน100ตันสามารถแล่นได้ตลอดปี ระยะที่2คือ300ตันเล่นได้ตลอดปีแล้วระยะที่3ก็คือ500ตันเล่นได้ตลอดปีแต่ในความเห็นของตัวแทนของทั้ง6ชาติเนี่ยเห็นว่าไอ้ระยะที่1เนี่ยทำได้โดยไม่มีผลกระทบใดๆ หรือมีผลกระทบน้อยมากส่วนระยะที่2ที่ไม่เกิน300ตันเนี่ยก็สามารถทําได้แต่ต้องมีความระมัดระวังในบางช่วงของการไหลของแม่น้าโขงที่เมื่อระเบิดแล้วบางทีเนี่ยอาจจะกระทบต่อสตลิ่งสองข้างให้มันพังทลายแต่ว่าไอระดับ500ตันเนี่ยยังมีข้อถกเถียงและก็มีแนวโน้มที่จะไม่เห็นด้วยนะครับมีแต่เพียงจีนเท่านั้นที่มีความพยายามที่จะผลักดันเรื่องนี้จนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยก็ระเบิดไปเรียบร้อย12เกาะแก่งยังเหลือเพียง เกาะแก่งเดียวคือคอนผีหลงที่ระเบิดไม่ได้ครับประเด็นของไทยที่เราไม่ต้องการจะให้ระเบิดตรงคอนผีหลงนอกเหนือจากผลกระทบทางด้านของระบบนิเวศวิทยาซึ่งมันมีขนาดใหญ่มากแล้วเนี่ยในด้านหนึ่งก็ ส่งผลต่อเรื่องของความมั่นคงหรือการที่จะกลายเป็นร่องน้ําลึกซึ่งเป,เป็นจุดปักปันเขตแดนใหม่ที่จะเปลี่ยนแปลงไปด้วยคะ่ะอาจารย์ขยายความเรื่องนี้หน่อยได้ไหมคะความผีหลงเนี่ยอยู่ในฝั่งไทยจึงเป็นของไทยเพราะฉะนั้นสมมติว่าเวลาเรานักท่องเที่ยวเดินไปที่ความผีหลงใช่ไหมไปไปเดินบนเกาะแก่งนี้เลยเนี่ยจนกระทั่งไปถึง สุดปลายขอบอีกข้างหนึ่งซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามกับลาวนะครับถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยหมายความว่าการปักบันเขตแดนต้องใช้ร่องน้ําลึกของแม่น้ำโขงเป็นตัววัดเนี่ยก็หมายความว่าตรงร่องน้ําลึกนั้นอยู่ระหว่างคอนผีหลงกับฝั่งลาวนะครับก็คือเขตแดนระหว่างไทยกับลาว เราลองจินตนาการดูว่าถ้าเราระเบิดคอนผีหลงทิ้งทั้งหมดคือไม่มีความผีหลงอีกแล้วเนี่ยนั่นก็หมายความว่าการปักบันเขตแดนระหว่างไทยกับลาวโดยใช้ร่องน้ําลึกเนี่ยก็จะเขยบเข้ามาหาฝั่งไทยในแง่นี้เนี่ยเ,เราก็จะมองได้ว่าเอ้ยนั่นมันเท่ากับเราเสียดินแดนให้กับลาวไปนะครับ ซึ่งไอ้นี้มันเป็นปัญหากฎหมายระหว่างประเทศซึ่งแน่นอนแหละแต่ละจุดของคอนผีหลงนั้นมันก็ไม่ใช่ว่าเป็นเส้นตรงเป็นลักษณะของเกาะที่มันบิดบิดเบ,บี้ยวๆนะครับฉะนั้นการระเบิดแต่ละจุดเนี่ยจำต้องมีการศึกษาอย่างละเอียดต่อผลกระทบดังกล่าวแต่โดยสรุปแล้วเนี่ยทางฝ่ายไทยเนี่ยไม่ต้องการให้เกิดความยุ่งยากในเรื่องนี้รู้อยู่ชัดเจนเลยว่ามันเกิดผลกระทบแน่ๆเพราะฉะนั้นทางฝ่ายไทยนั้นจึงไม่เคยมีความคิดที่จะระเบิดอีกเลยมีแต่ความพยายามของจีนเท่านั้น ที่ยังพยายามที่จะระเบิดอยู่จนกระทั่งเมื่อ3ปีก่อนเนี่ยจีนก็ได้ส่งคณะนักวิจัยมาศึกษาอีกครั้งหนึ่งว่าจะสามารถระเบิดได้อย่างไรแล้วจีนก็ได้ข้อสรุปกลับไปว่าระเบิดไม่ได้จริงๆตั้งแต่นั้นมาจีนก็เลิกล้มความพยายามที่มีอยู่10กว่าปีจากที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นเรื่องของการระเบิดเกาะแก่งคอนพีโลก,ก็เป็นอันจบลงไป <c oughs> แต่ว่าการมีอยู่ของคอนพีลงเนี่ยถ้าถามว่ามันเป็นอุปัรรคต่อการเดินเรือใหม่มันก็เป็นนะครับเพราะว่ามันมันคือทาให้เรือที่แล่นมาต้องระมัดระวังเพื่อไม่ให้ชนกับเกาะแกงจ <c oughs> นกระทั่งเกิดความเสียหะครับอ่าแล้วก็จะทําให้ขนาดของเรือเนี่ยก็ไม่ได้ในขนาดที่ใหญ่มากนะคะก็ <c oughs> กลายเป็นเรือรําเล็กไป <c oughs> ทีนี้ถ้าพูดถึงเรื่องของปริมาณความใหญ่ของเรือระวังน้ําหนักที่ว่าเนี่ย500ตันกรอสซึ่งเป็นความพยายามที่จีนอยากจะผลักดันเนี่ยในไซส์แบบนี้มันใหญ่โตมโหฬรานขนาดไหนอาจารย์ลองเล่าให้เห็นภาพได้ไหมคะถ้าเรามองโลกในแง่ดีในสถานการณ์ปกติมันก็หมายความว่าจีนหรือประเทศที่มีความร่วมมือทางเศรษฐกิจเนี่ยก็สามารถขนสินค้าได้มากขึ้น อันนี้มองในภาวะปกตินะครับแต่ถ้ามองในภาวะที่ไม่ปกติเช่นเกิดมีความขัดแย้ง ระหว่างประเทศขึ้นมาหรือเกิดความขัดแย้งในอนุภูมิภาคแม่น้าโขงขึ้นมาเนี่ยไม่ว่ากับฝ่ายใดก็แล้วแต่นั่นก็หมายความว่าแม่น้ําโขงก็สามารถถูกนํามาใช้ในการสัญจรทางการทหารก็คือมีกองกําลังติดอาวุธฉะนั้นเราลองคิดดูว่าถ้าเกิด500ตันเนี่ยก็หมายความว่ากองกําลังติดอาวุธนั้นก็ต้องมีประสิทธิภาพมากกว่าเอเรือที่ละวางไม่เกิน300ตันหรือหรือ100ตันอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้คือผลพวงของหมันครับดังนั้นประเด็นสําหรับการพัฒนาในพื้นที่ของอนุ ภูมิภาคลุ่มน้าโขงแล้วก็ความพยายามที่จีนจะรุกเข้ามาในกลุ่มของชาติอาเซียนในเส้นทางนี้เนี่ยในความห่วงใยของทั้งเชิงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและในแง่ของความมั่นคงในเชิงพื้นที่ทางกายภาพด้วยหลายๆปัจจัยประกอบกันซึ่งอันนี้ก็ต้องยกเครดิตให้กับในงานความมั่นคงของไทยนักวิชาการที่ให้ความสําคัญกับการติดตามผลกระทบในเชิงนิเวศวิทยาแล้วก็ภาคประชาสังคมเอาข้อมูลมาสู้กันอย่าง เป็นเหตุเป็นผลจนกระทั่งทำให้จีนต้องถอยไปในที่สุดในปี2562ใช่ไหมคะจันใช่ครับภาคประชาสังคมเี่ก็คือถ้าเราเรียกกันก็คือ NGO นะครับซึ่งเขาก็มีข้อวิตกกังวลว่าถ้าเกิดมีการระเบิดคอมผีหลงไปแล้วเนี่ย มันจะส่งผลกระทบต่อภาวะการเจริญพันธุ์ของปลาในแม่น้ำโขงนั้นประการหนึ่งนะครับอีกประการหนึ่งเนี่ยกระทบต่อพืชพันธุ์ต่างๆบา,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 างชนิดที่คนที่อยู่ริมแม่น้ำโขงสามารถนำมาบริโภคได้เช่นสาหร่ายบางชนิดอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะว่าตั้งแต่ที่จีนได้ระเบิดเกาะแก่งอื่นๆที่อยู่ในฝั่งของพมา่าหรือของลาวไปนะครับมันก็เกิดผลกระทบในเรื่องนี้ขึ้นมาแต่ว่ามันก็ยังมีผลกระทบอีกอันหนึ่งซึ่งก็เป็นข่าวอยู่ เ,เช่นพอถึงหน้าแรงแล้วแม่น้ําในแม่น้ํำุงแห้งขอดผิดปกติทุกคนก็จะมองไปยังที่จีนว่าจีนสร้างเขื่อนหรืออะไรทํานองนี้นะครับอันนี้เป็นปัญหาที่สามารถถกเถียงกันได้ว่ามันเป็นเพราะอะไร เหตุผลที่จีนเขาอธิบายมาเขายืนยันว่าไม่ได้เกี่ยวกับการสร้างเขื่อนของตัวเองนะคะจีนบอกว่าความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศต่างหากที่เป็นต้นเหตุที่ทําให้ภาวะของน้ํามันไม่ได้ไหลเป็นปกติเหมือนอย่างในช่วงอดีตที่ผ่านมาแล้วก็หนึ่งในคําอธิบายที่ทางจีนเป็นข้อโต้แย้งนะคะก็บอกว่าการที่เขาไม่ได้เป็นสมาชิกของคณะกรรมการแม่น้ําโขงเนี่ยก็เลยทําให้เขามีสิทธิ์ที่จะสร้างเขื่อนหรือบนแม่น้าโขงหรือจะใช้แม่น้าโขงเป็นเส้นทางคมนาคมก็ได้เพราะว่าเขาไม่ได้อยู่ภายใต้ข้อตกลงที่ต้องมายอมรับกติก อาจารย์อธิบายหน่อยได้ไหมคะว่ากรรมธิการของแม่น้ําโขงเนี่ยเรามีข้อตกลงกันยังไงเพื่อให้เป็นมติร่วมกันแล้วอยู่ร่วมกันได้อย่างสมานฉันท์บนพื้นที่ใกล้เคียงกันคะ่ะ พอพูดถึงคณะกรรมธิการแม่น้ำโขงแล้วเนี่ยผมก็ต้องแยกออกจากสิ่งที่ผมได้พูดไปเมื่อสักครู่นี้ว่าตอนต้นทศวรรษ1990มีการประชุมตัวแทนของประเทศต่างๆ6ประเทศที่มีแม่น้ำโขงไหลผ่านซึ่งอันนั้นมันสามารถประชุมปรึกษาหารือกันได้แล้วก็มีข้อตกลงกันได้เช่นการสร้างถนนหนทางซึ่งทุกวันนี้เส้นทางคมนาคมทางบกก็มีการสร้างตะพานและก็มีการใช้สัญจร เป็นปกติแล้วซึ่งไอ้น,นี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแต่ว่าในข้อตกลงเหล่านี้เนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับคณะกรรมาการแม่น้ำคงคุณกำลังฟังมองจีนมุมใหม่ทางไทย PBS podcast คณะกรรมาการแม่น้ำคงเป็นคณะบุคคลที่มีตัวแทนของแต่ละประเทศในแม่น้ำคงเนี่ย มาปรึกษาหารือแล้วก็จัดตั้งร่วมกันตั้งแต่ทศวรรษ1960ภายใต้ดําริขององค์การสหประชาชาตินะฮะที่ว่าแม่น้ําสายใดก็แล้วแต่ที่มันเป็นแม่น้ําที่ไหลผ่านประเทศต่างๆหรือเป็นแม่น้ํานานาชาติเนี่ยพึงให้ชาติเหล่านั้นเนี่ยได้มีการปรึกษาหารือและทําข้อตกลงร่วมกันว่าเมื่อจะใช้ประโยชน์จากแม่น้ํานี้แล้วเนี่ยอะไรที่พึงทําได้และอะไรที่ทําไม่ได้คณะกรรมการชุดนี้เนี่ย ที่มีขึ้นมาตั้งแต่1,900ทศวรรษ1,960นี่ก็ไม่สามารถจะตั้งได้สำเร็จเพราะว่ามันเกิดสงคารามในอินโดจีนบ้างแล,แล้วจีนก็เป็นประเทศคอมมิวนิสต์ที่ยังปิดประเทศจนกระทั่งมาถึงทศวรรษ1,990กที่เรากำลังพูดกันถึงอยู่กันนี้เนี่ยฝ่ายไทยเนี่ยเป็นฝ่ายที่มีข้อริเริ่มให้มีการรื้อฟื้นคณะกรรมมาธิการชุดนี้ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง <Okay. S 2> แต่ว่าการริเริ่มในตอนนั้นเนี่ยมีเงื่อนไขว่าจะต้องมีสมาชิกครบประเทศจึงจะควรตัดจัดตั้งขึ้นมาแต่ปรากฏว่าด้วยสาเหตุอันใดก็แล้วแต่นะครับที่เมื่อมีการประชุมเตรียมการในเรื่องนี้เนี่ยจนกระทั่งถึงขั้นตอนที่จะมีการจัดตั้งเป็นคณะกรรมาการแม่น้ำขงมขึ้นมานั้นจีนก็ ไม่ได้เข้าร่วมผมเคยฟังจากที่ฝ่ายจีนอ้างฝ่ายจีนบอกว่าตนไม่ได้รับเชิญให้เข้าประชุมซึ่งผมเข้าใจว่าอาจจะเป็นเพราะตอนที่เข้าประชุมซึ่งอยู่ในระดับตัวแทนเนี่ยเกิดมีข้อขัดแย้งกับตัวแทนของเวียดนามซึ่งในเวลานั้นเนี่ยเราก็รู้กันว,ว่าเวียดนามกับจีนนั้นเขามีความสัมพันธ์ที่ไม่สู้จะดีใช่ไม่ราบรืน่นในทางด้านการเมืองนะครับแต่ผมคิดว่าในอีกด้านหนึ่งมาจาก ข้อตกลงของคณะกรรมาการชุดนี้ที่ว่าถ้าว่าประเทศที่มันเป็นสมาชิกแล้วนะครับสมาชิกทุกประเทศเนี่ยสามารถใช้ประโยชน์จากแพ่นุ้์ขงได้เนี่ยก่อนอื่นจะต้องเสนอโครงการเข้ามาอย่างที่ประชุมของคณะกรรมาการทีนี้มันก็มีอยู่ข้อหนึ่งนะครับที่ว่าถ้าหากโครงการขอ,ของประเทศใดที่ถูกนําเสนอเข้ามาแล้วเนี่ยแล้วมีประเทศสมาชิกอีกประเทศหนึ่งคัดค้านหรือทักท้วงโครงการนั้นก็จะต้องถูกระง,งับไปก่อนระง,งับนี้ไม่ใช่ว่าห้ามไม่ให้ทำนะคือหมายว่าเอาไปปรับปรุง เพื่อไม่ให้มันเกิดปัญหาถ้าพูดอย่างนี้คุณสุภิก็จะนึกภาพแบบมันคล้ายๆกับวีโต้แต่มันไม่ใช่วีโต้เพราะว่าถ้าถ้าเป็นวีโต้นั้นตกไปเลยคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะเอาขึ้นมาเสนออีกถ้าดูตามเจตนารมณ์ก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีนะเพราะแม่น้ำโขงถือว่าใช้ร่วมกันไงหลายชาติได้รับผลกระทบเวลาจะมีโครงการอะไรขึ้นมาอันนึงก็ต้องมาถามเพื่อนก่อนเพื่อนโอเคเซยเยสตอบรับเห็นด้วยทั้งหมดแล้วถึงจะเดินหน้าสร้างได้แต่ในทางปฏิบัติแล้วเหตุที่จีนไม่ร่วมก็เพราะเงื่อนไขนี้มคะ ถึงทาให้เป็นเหตุว่าจีนก็เลยสามารถสร้างเขื่อนได้โดยบอกว่าก็เพราะไม่ได้ต้องมาขอมติจากที่ประชุมของคณะกรรมการการเข้ามาเป็นสมาชิกเป็นอุปสรรคจีนจึงไม่เข้ามันมีอยู่2ประเด็นด้วยกันตอนที่มีการประชุมปรึกษาหารือกันในเรื่องแบบนี้เนี่ยนะตอนที่ยังเป็นกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจแล้วตอนที่มีการมีความพยายามที่จะตั้งคณะกรรมการแม่น้ําขงขึ้นมานะครับตอนนั้นเนี่ยจีนได้สร้างเขื่อนบนแม่น้ําขงไปแล้วแล้วจีนก็ยังมีโครงการที่จะสร้างเขื่อนอีกหลายๆเขื่อนบนแม่น้ําขง เพราะฉะนั้นสมมติว่าจีนเข้ามาเป็นสมาชิกใช่ไหมครับจีนก็อาจถูกประเทศสมาชิกประเทศใดประเทศหนึ่งทักท้วงโครงการสร้างเขื่อนก็ได้ส่วนไอ้เขื่อนที่สร้างไปแล้วมันก็คงเป็นไปไม่ได้ที่จะให้จีนไประเบิดทิ้นนะครับอันนี้นี่แหละที่จีนมองเห็นว่าถ้าหากตัวเองเข้ามาเป็นสมาชิกเนี่ยผลประโยชน์จากการสร้างเขื่อนของจีนก็อาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้นี่อาจจะเป็นเหตุนหนึ่งที่ทําให้จีน ไม่เข้าเป็นสมาชิกแต่การไม่เข้าเป็นสมาชิกของจีนเนี่ยนะครับทำให้จีนเกิดข้อได้เปรียบตรงที่ว่าถึงแม้จีนไม่ได้เป็นสมาชิกแต่จีนเนี่ยได้เข้าร่วมประชุมในคณะกรรมาการแม่น้ำโขงทุกครั้งในฐานะผู้สังเกตการเมื่อเป็นเช่นนี้จีนจึงรู้ข้อมูลความคิดเห็นต่างๆในที่ประชุมทั้งหมด ซึ่งในแง่นี้เราจะเห็นได้ว่าจีนจะได้เปรียบเพราะเมื่อรู้แล้วจีนก็บอกว่าถ้าอะไรที่จีนเห็นด้วยจีนก็จะปฏิบัติตาม <c oughs> แต่ถ้าอะไรที่จีนไม่เห็นด้วยจีนก็จะไม่ปฏิบัติตามเพราะจีนถือว่าตัวเองไม่ได้เป็นสมาชิกเราก็ต้องไม่ลืมว่าถึงแม้จีนจะไม่ได้เข้าเป็นสมาชิกแต่จีนก็มีอิทธิพลแล้วก็มีบทบาทที่สามารถจะโน้มน้าวชี้นําหรือว่า ได้พวกจากหลายชาติสมาชิกของอาเซียนถ้ายกตัวอย่างชัดเจนก็คือกัมพูชาหรือว่าลาวที่จีนได้ไปให้ความช่วยเหลือจํานวนมากดังนั้นจึงมีอิทธิพลทั้งทางตรงและทางอ้อมเพราะฉะนั้นกันมีสถานะหรือไม่มีสถานะอยู่เนี่ยไม่ได้มีความแตกต่างจีนได้ประโยชน์ทั้งขึ้นทั้งล่องใช่ครับแต่แต่สิ่งที่เป็นผลพวงหลังจากนั้นต่อมาก็คืออะไร ราะจีนสร้างเขื่อนใช่ไหมครับปัจจุบันนี้ลาวก็กําลังสร้างอยู่เพราะลาวนั้นประกาศว,ว่าตัวเองจะเป็นแบตเตอรีตตร่ของเอเชียนะครับไอไอเรื่องที่ว่าสร้างเขื่อนได้หรือไม่ได้อะไรในขณะนี้มันจึงไม่ต้องพูดกันแล้วเพราะมันมันรู้สึกว่าจะห้ามกันไม่ได้ทักท้วงกันก็ไม่ได้มันก็ต้องปล่อยปล่อยไปอย่างที่เราเห็นนะครับแต่ในขณะเดียวกันในกรณีของจีนเนี่ยนอกจากจีนได้ประโยชน์จากการสร้างเขื่อนแล้วเนี่ยเราอย่าลืมว่าจีนยังได้ประโยชน์จากการ ใช้แม่น้าโขงเป็นเส้นทางคมนาคมเพื่อการค้าด้วยแล้วก็ในขณะที่เป็นเส้นทางที่มีการปรับปรุงร่องน้ําแล้วเ,ออเราจะเห็นได้ว่าจีนเนี่ยบทบาทของจีนที่มีต่ออนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขงเนี่ยโดยที่จีนไม่ได้เป็นสมาชิกคณะกรรมธิการแม่น้าโขงนั้นจีนได้ทั้งขึ้นทั้งลงเรื่องนี้ชาติสมาชิกอื่นไม่ได้มองเห็นประเด็นนี้หรือว่ามีความพยายามจะทัดทานทักท้วงหรือตั้งข้อสังเกตอะไรบ้างเลยเหรอคะกับการที่จีนอยู่นอกกลุ่มแต่ได้ประโยชน์เต็มๆแบบนี้คะ่ะ มันก็ได้แต่มองทำตาปลิบๆไปทำอะไรไม่ได้ในด้านหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าจีนเป็นมหาอำนาจนะครับแต่ถ้าเป็นมหาอำนาจแบบนี้เนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าโอ้โหเป็นมหาอำนาจที่ไม่น่ารักเลยเออเพราะว่าตัวเองได้เปรียบทุกทางเวลาที่จะสร้างเขื่อนบนแม่น้ําโขงจีนก็บอกว่าจีนสร้างเขื่อนบนเขตอํานาจอธิปไตยของจีนนะซึ่งจะทําอย่างไรก็ได้กับแม่น้ําโขง ซึ่งในแง่ทางรัฐศาสตร์แล้วเนี่ยการอ้างแบบนี้ของจีนนั้นเป็นการอ้างบนพื้นฐานความคิดที่เราเรียกว่าเรื่องของ Nation State หรือความคิดแบบรัฐประชาชาติคือดินแดงของตัวเองมีแค่ไหนจะใช้ประโยชน์ได้อย่างไรนะครับจีนก็อ้างตรงนี้ไปแต่ว่าในอีกด้านหนึ่งเนี่ยเวลาจีนต้องการใชแ้แม่น้ำของเป็นเส้นทางคมานาคมจีนก็อ้างว่าเป็นเพราะแม่น้ำสายนี้เป็นแม่น้ำ,น,ำนานา,นาชาติซึ่งจีนก็สามารถมีส่วนร่วมได้ เอ่อการอ้างความเป็นนานาชาติอย่างนี้ในทางรัฐศาสตร์ก็มองว่านี่คือการอ้างถึงลัธิสากลนิยมนะครับหรืออินเตอร์เนชันแนลลิซึมทั้งนั้นเราจะเห็นได้ว่าไอ้สองความคิดนี้เนี่ยมันย้อนแย้งกันอยู่ในตัวไม่ว่ายังไงแต่จริงได้ประโยชน์ทั้งขึ้นทั้งลง เกณฑ์ในการใช้วัดมี2ออันที่แตกต่างกันแล้วอย่างนี้จะสามารถเรียกได้ว่าเป็นสถานการณ์ที่ทุกคนได้ประโยชน์แบบสำเร็จไปด้วยกันวินวินซิูเอชัน Situation, หรือว่าสิ่งที่จีนบอกว่าเป็นชัยชนะร่วมกันได้ได้ยังไงคะอาจารย์ผมมองไม่เห็นเลยคือทุกวันนี้เนี่ยเวลาจีนไปมีปฏิสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจชาติใดก็แล้วแต่จีนก็จะยึดหลักการที่บอกว่าวินวินสมประโยชน์ด้วยกันทั้งคู่แต่ว่าในหลายพื้นที่หลายภูมิภาคในโลกเนี่ย ผมก็พบว่าจีนผู้ชนะฝ่ายเดียวคือวินฝ่ายเดียวไม่ใช่วินวิดแต่ไอ้เรื่องแบบนี้ก็บางคนก็อาจจะอ้างได้ว่ามันขึ้นอยู่กับชั้นเชิงทางการของแต่ละประเทศก็ก็ว่ากันไปแต่ในขณะเดียวกันเราก็เห็นอีกปัญหาหนึ่งบนแม่น้ำโขงเช่นกันเช่นเมื่อ5-6ปีก่อนที่เกิดกรณีหนอ่อำ เรื่องนี้เนี่ยมีกรณีของเหตุฆาตกรรมครั้งใหญ่เลยนะคะนอกคำเนี่ยได้มีการฆ่าลูกเรือจีนไปถึง13คนก็เรียกว่าทําให้ทางการจีนโกรธมากประมาณปี2 5 5 4ก็เลยมีการไล่ล่าแล้วก็ติดตามฝั่งทางจีนก็ได้มีการส่งกองกําลังเพื่อไปล่าตัวเอากลับมาเพื่อลงโทษนะคะซึ่งก็มีทั้งการส่งกองกําลังเข้าไปที่เมียนมาแล้วก็ลาวแต่ว่าของไทยเนี่ยก็เจอข้อติดขัด ซึ่งท้ายที่สุดแล้วเนี่ยทางการจรีนก็สามารถจับหน่อคําได้แล้วก็มีการตัดสินประหารชีวิตในเวลาต่อมานะคะแต่ว่ากรณีที่มาถึงไทยเนี่ยน่าสนใจอันนี้ต้องขอให้อาจารย์ช่วยเล่าค่ะหลังจากที่เกิดกรณีฆ่าลูกเรือชาวจีน13ศพไปแล้วเนี่ยนะครับตอนนั้นมีกระแสะข่าวลือที่ทําให้ฝ่ายไทยเสียหายว่าเอาเป็นฝีมือของฝ่ายไทยคือทหารไทยอะไรอย่างนี้นะครับไทยก็ต้องแก้ข่าวนี้เป็นการใหญ่ แต่เดชะบุญที่ปรากฏว่าเราก็มารู้กันว่ามันเป็นฝีมือของหนอคำซึ่งเป็นนักค้ายาเสพติดรายใหญ่แล้วก็เป็นอาชญากรตัวสำคัญนะครับถ้าพูดภาษาเราเราก็คือเขาก็เป็นมาเฟียในแถบภูมิภาคแถบนั้นนะครับทีนี้พอมันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับจีนเนี่ยจะด้วยการเจรจากับฝั่งเมียนมาหรือฝั่งลาวหรือไม่อย่างไรเราก็ไม่อาจทราบได้เราทราบแต่ว่าจีนได้ส่งกองกำลังติดอาวุธ เข้ามายังเขตแดนบนแม่น้ําโขงในส่วนของพอมา่าและก็ลาวาการส่งกองกําลังติดอาวุธเข้าไปยังอีกประเทศหนึ่งเนี่ยมันเป็นเรื่องซึ่งจะต้องมีการเจรจาหรือขออนุญาตก,กันแล้วโดยมากแล้วเนี่ยไม่มีประเทศไหนที่เขาจะยอกกันเพราะอะไรอันอย่างเช่นผมยกตัวอย่างหนอคำเนี่ยถ้าเกิดอยู่ในฝั่งลาวมันก็ควรจะปล่อยให้เจ้าหน้าที่ตํารวจของฝั่งลาวเป็นคนจับ หรือถ้าอยู่ในฝั่งเมียนมาก็ควรจะให้ตำรวจของเมียนมาเป็นคนจับแต่ว่าจีนเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าไม่ทันใจก็เลยส่งกองกําลังของตัวเองมาแล้วตอนที่มาตามจับเนี่ยตอนนั้นยังตามจับไม่ได้นะครับจีนตามมาจนถึงเข้าเขตแม่น้ำโขงของฝั่งไทยเอ่อปรากฏว่าทางกองกําลังรักษาชายฝั่งของไทยเนี่ยหรือหรือ,รอที่เราเรียกว่าอปคเนี่ยนะครับเอ่อก็ปฏิเสธไม่ยอมให้กองกําลังติดอาวุธของจีนเข้ามา ซึ่งตอนนั้นก็อาจจะมีความตึงเครียดเล็กๆน้อยๆแต่ในที่สุดจีนก็ไม่สามารถเข้ามายังฝั่งไทยในส่วนของที่เป็นแม่น้าโขงของฝั่งไทยได้นะครับ,รบหลังจากนั้นไม่นานนะครับกองกําลังของจีนก็สามารถจับปุ่มหน่อคําได้ในฝั่งลาวแล้วก็จับตัวไปดําเนินคดีในประเทศจีนนะครับแล้วในที่สุดหลังจากเวลาผ่านไปปีเศษๆหนอคำก็ต้องคำพิพากษาให้ประหารชีวิตนะครับตัวอย่างที่ผมเล่ามานี้เนี่ยจะเห็นได้ว่า การที่จีนเนี่ยใช้ประโยชน์จากแม่น้ำโขมทั้งเส้นทางคมนาคมหรือการสร้างเขื่อนก็ดีมันก็เป็นการตอกย้ำให้เห็นว่าเออมันเป็นการใช้ในบางครั้งเนี่ยก็มีมากของความเป็นมหาอำนาจอยู่ด้วย <c oughs> เห็นได้จากกรณีหนอกคำแล้วเร,เราก็เห็นได้ด้วยนะว่าจีนนั้น มีความภาคภูมิใจมากนะในเรื่องของหนอครับจนถึงขนาดสร้างเป็นภาพยนตร์ขึ้นมาและภาพยนตร์นี้ก็กลายเป็นหนังแอคชั่นอันหนึ่งของจีนไปแสดงถึงความเก่งกล้าสามารถของฝ่ายจีนที่จับอาญ,ญากรข้ามชาติได้ถ้ารุกล้ำเข้ามาก็ถือว่าเป็นการละเมิดอำนาจอธิปไตยของอีกประเทศหนึ่งซึ่งไทยไม่ยอมก็เป็นการกระทำที่ถูกต้องแล้วโดยหลักของทางการต่างประเทศสากลมันก็จะมีสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนกันอยู่ ที่เป็นข้อตกลงร่วมกันอย่างที่อาจารย์ว่าคือเข้าเขตประเทศไหนก็ต้องประสานกับทางเจ้าของบ้านให้เจ้าบ้านเขาจัดการจับกลุ่มตัวคนร้ายและส่งมอบตัวมาให้ที่เข้าไปในฝั่งลาวและเมียนมาเนี่ยผมไม่ทราบว่าเขาขออนุญาตหรือเปล่าโดยโดยทางปฏิบัติอย่างที่ผมได้กล่าวไปแล้วก็คือว่าการให้กองกําลังติดอาวุธของอีกชาติหนึ่งเข้ามายัางประเทศตัวเองเนี่ยไม่ไม,ไม่ค่อยมีใครเขาทากันเพ <laughs> ราะมันเท่ากับดิสเครดิตว่าไอ้ประเทศนั้นไม่มีปัญญาจับผู้ร้าย ที่นี้กลับมาถึงความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับชาติในลุ่มแม่น้ำโขงกรณีของความพยายามจะผลักดันเพื่อจะปรับปรุงร่องน้ำนะคะแล้วก็ระเบิดเกาะแก่งเนี่ยถูกยุติไปแต่การยุตินั้นก็เกิดมาจากที่ประเมินผลของความคุ้มค่าแล้วดิฉัก็เข้าใจว่าจีนก็คงประเมินความคุ้มแล้วก็คงถอนดีกว่าเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วก็ไม่ใช่เพียงแค่ พื้นที่ของลุ่มน้ำโของอย่างเดียวที่สามารถจะใช้ในการรุกเข้ามาหรือว่ามีความสัมพันธ์กับชาติในอาเซียนได้เขายังสามารถใช้การพัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่งทางบกได้ทางอากาศได้ซึ่งตอนนี้ทางบกก็เชื่อมมาแล้วนะคะรถไฟจีนลาวมาถึงและฝั่งของทางไทยเราเองเนี่ยถนนหนทางปรับปรุงก็ดีสะดวกมากเรียกว่าผลไม้จากตะวันออกของประเทศไทยส่งผ่านไปถึงจีนได้อย่างสบายๆด้วยเส้นทางบก แล้วจีนยังมีเส้นทางของการคมนาคมขนส่งที่เขาก็ยังเล็งไปทางพื้นที่ด้านภาคใต้ที่เป็นทะเลฝั่งทางใต้ ซึ่งเราก็เคยคุยกันเหมือนกันว่าแนวคิดคอคอดกระซึ่งเดี๋ยวนี้ก็ไม่ใช่คอคอดกระเส้นเดียวที่ระนองแล้วนะคะที่กําลังจะเชื่อมทะเลสองฝั่งเข้าหากันแล้วก็ตัดบางส่วนทางพื้นที่ภาคใต้ของไทยจีนเคยเข้ามาศึกษาถึงมากกว่า1ิเส้นทางและความพยายามหรือความสนใจมันก็ยังมีอยู่เพียงแต่ทางใต้เนี่ยอาจจะต้องประทะก,กับอีกชาติอื่นๆที่มีประโยชน์ร่วมอย่างเช่นสิงคโปร์หรือมาเลเซียที่จะได้จากการที่เรือข้ามเส้นทางผ่านช่องแคบมะลกาซึ่งถ้าตัดจากทางฝั่งของไทยก็ ลดระยะทางได้สั้นลงมากแต่ว่าประเด็นใหญ่คือเรื่องของระบบนิเวศท,ที่จะได้รับผลกระทบเพราะว่าทะเลอันดามันกับฝั่งอ่าวไทยเนี่ยสภาพนิเวศไม่เหมือนกันนะฮะเรื่องนี้ในทางความพยายามของจีนที่จะพัฒนาเส้นทางต่างๆเข้ามาสู่ ชาติอาเซียนเนี่ยอาจารย์เห็นภาพโดยรวมเนี่ยเขารุกเข้ามาแบบไหนอย่างไรบ้างแล้วเป็นในลักษณะที่ได้ประโยชน์ใช้ประโยชน์หรือว่าสมประโยชน์ร่วมกันยังไงคะถ้าพูดเฉพาะเส้นทางทางบกที่เป็นรถไฟนะครับจะเป็นรถไฟความเร็วสูงหรือความเร็วปานกลางอะไรก็แล้วแต่ทางจีนนั้นเขามีโครงการก็คือโครงการเส้นทางรถไฟคุณหมิง มาเลเซียหรือสิงคโปร์ผมเห็นด้วยนะกับโครงการนี้เส้นทางรถไฟนะครับจากคุณหมิงของมณฑลยินหนานเนี่ยนะครับเข้ามาทางลาวก็อาจจะมาเชื่อมต่อกับฝั่งไทยที่หนองคายในอีกหลายปีที่เกิดฝั่งไทยสามารถมีเส้นทางรถไฟความเร็วสูงได้ในประเทศไทยนั้นมีเส้นทางรถไฟอยู่แล้วซึ่งสามารถเดินทางไปยังเอ่อถึงมาเลเซียได้แล้วก็จะอาจจะตัดไปถึงสิงคโปร์ได้ในอนาคตซึ่งก็คงใช้เวลาอีกนับ10ปี เส้นทางของการพัฒนาพื้นที่ทางด้านล่างเส้นทางคมนาคมขนส่งทางน้ําผ่านแนวคิดเรื่องของโคร,โครงการคลองไทยก็เป็นประเด็นที่เราจะต้องจับตาแล้วก็ติดตามเหมือนกันเพราะว่านี่คือสิ่งที่มีความเป็นไปได้และอยู่ในความสนใจซึ่งจริงก็ต้องการจะหาการพัฒนาการขนส่งในรูปแบบใหม่ๆต่างๆเพิ่มเติมด้วยนะคะก็ยังต้องรอดูกันต่อไปครั ทั้งหมดนี้คือมองจีนมุมใหม่ทางไทย p ี s ีเอสพอดแกับประเด็นเรื่องของจีนกับความสัมพันธ์ในลุ่มน้ำโขงวันนี้ค่ะอาจารย์มราศัก์มหัโนบลที่ปรึกษาศูนย์จีนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยและดิฉันโสภิตบางมิวัฒนาหลาแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ฟังรายการมองจีนมุมใหม่ได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast กดติดตามสื่อสังคมออนไลน์ทั้ง Facebook, Twitter, Instagram และ y o YouTube ไทย PBS Podcast This is Thai PBS Podcast We the World We the Voice